Hi guys, and welcome back to the channel. If you're watching me for the first time, my name is Seed and I'm super excited to meet you. So smash the like button, subscribe to the channel and turn on that notification bell, guys, so you don't miss out whenever I upload any video. So guys, we'll be checking out a video real quick, and this one is from Thailand and it's titled "The Laos is banned from sending electricity through Thailand." You guys, I am super excited because this video came with a subtitle. So let's check it out. ล่าสุดประเทศไทยได้ดับฝันคนลาวแล้วโดยการสั่งห้ามไม่ให้ลาวส่งไฟฟ้าผ่านประเทศไทยไปขายให้มาเลเซียและสิงคโปร์อีกต่อไปซึ่งเมื่อเดือนมิถุนายนปี2022โอเคโอเค ThailandBanned the Laos from sending electricity through Thailand to sell to Malaysia and Singapore, guys. If you understand this correctly, they want to pass electricity through Thailand so they can sell to Malaysia and Singapore. Did they ask for permission, guys?ที่ผ่านมารัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าลาวได้ทำการลงนามเส้นสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศลาวและประเทศสิงคโปร์เพื่อทำการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าร่วมกันโดยใช้สายส่งไฟฟ้าในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียนะครับเป็นทางผ่านโดยประเทศลาวนั้นจะส่งพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเขื่อนพลังงานไฟฟ้าในประเทศลาวที่เป็นพลังงานสะอาดไปส่งขายให้ประเทศสิงคโปร์จำนวน130เมกะวัตต์ต่อปีโดยจะส่งไฟฟ้าไปให้ประเทศสิงคโปร์เป็นระยะเวลา2ปีก็คือปี2022และปี2023ซึ่งการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างลาวและก็สิงคโปร์ในตอนนั้นโดยการใช้สายส่งไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับและก็มาเลเซียเนี่ยก็เป็นทางผ่านที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่ล่าสุดนะครับประเทศลาวนั้นได้ใจแล้วก็จะส่งไฟฟ้าไปขายให้กับประเทศสิงคโปร์อีกครั้งในปี2024แต่ว่าในรอบนี้เนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีของไทยไม่อนุญาตให้ลาวใช้สายส่งไฟฟ้าในประเทศไทยอีกต่อไปจึงทำให้แผนการขายไฟฟ้าให้กับประเทศสิงคโปร์ของลาวในOkay, I think the Prime Minister said this one, that he doesn't want the Laos to pass electricity to Thailand so they can sell to Singapore and Malaysia. ตอนนี้นะครับดับลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่านายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยบอกว่าหากลาวนั้นอยากจะขายไฟฟ้าให้ลาวเนี่ยมาขายให้กับประเทศไทยทั้งหมดเลยไทยนั้นจะรับซื้อเอาไว้แต่ไม่อนุญาตให้ขายโดยการใช้สายส่งไฟฟ้าในประเทศไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาโดยได้เน้นถึงเรื่องพลังงานสะอาดที่นักลงทุนบริษัทใหญ่ๆต้องการที่จะลงทุนซึ่งนายกเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวว่าประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบในเรื่องของไฟฟ้าเสถียรเมื่อเปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์อินโดมาเลเซียก็ไทยเนี่ยมีความเสถียรมากกว่าประเทศอื่นๆในเรื่องของพลังงานสะอาดไทยสามารถเติบโตได้เนื่องจากจุดแข็งของประเทศไทยเนี่ยคือมีพื้นที่กว้างใหญ่มีทรัพยากรและที่สำคัญคือมีสายส่งที่พร้อมใช้งานอยู่และพร้อมยังกล่าวอีกนะครับว่าประเทศสิงคโปร์ที่อยากจะได้ไฟฟ้าสะอาดแต่ไม่สามารถพัฒนาได้นั้นต้องซื้อจากประเทศรอบข้างซึ่งไทยเองเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นคู่ขายไฟฟ้านะครับสะอาดให้กับประเทศสิงคโปร์ได้นายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยก็ได้กล่าวว่าการไปเยือนประเทศลาวมาเมื่อเดือนที่แล้วเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะให้พูดก็คือลาวนั้นจะขอให้ไทยเป็นทางผ่านในการส่งพลังงานสะอาดให้กับประเทศสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์เนี่ยก็มีพลังงานสะอาดไม่เพียงพอใช้ต่อการใช้งานในประเทศจึงทำให้ไม่สามารถที่จะเชื้อเชิญธุรกิจใหญ่ๆ ให้ตั้งโรงงานพลังงานสะอาดได้เพราะฉะนั้นจึงต้องซื้อพลังงานสะอาดจากประเทศลาวโดยนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับก็ได้กล่าวว่า
หลังจากที่ไปพบกับผู้นำประเทศลาวมาซึ่งหลายคนเนี่ยก็บอกให้นายกพูดว่าเราจะนำกลับมาพิจารณาบังเอิญว่าอาทิตย์ต่อไปนั้นนะครับทางไทยเนี่ยก็ต้องไปพบกับนักลงทุนที่สหรัฐอเมริกาและคู่แข่งเนี่ยก็คือประเทศสิงคโปร์ทางไทยเนี่ยนะครับก็เลยบอกกับผู้นำลาวว่าไม่อนุญาตให้ลาวนั้นขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดนะครับผ่านไทยไปสิงคโปร์ซึ่งผู้นำลาวเนี่ยก็บอกว่าขออนุญาตขายไฟฟ้าสะอาดไปให้กับสิงคโปร์ซึ่งนายกไทยนั้นก็ไม่อนุญาตถ้าเกิดอยากจะขายเนี่ยก็ขายให้กับประเทศไทยประเทศไทยนั้นจะรับซื้อทั้งหมดนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับก็ได้กล่าวต่ออีกว่าประเทศไทยนั้นค่อนข้างที่จะโอเค guys from the subtitle the Laos met with the prime minister of Thailand to ask for permission for them to pass electricity through Thailand and sell to Singapore and Malaysia but the prime minister said noThat they should rather sell to the Thailand that they are going to buy it. Is that correct, guys? ลำบากใจในการแข่งขันที่ต้องแย่งแหล่งลงทุนเป็นการแข่งขันที่ฮฤโหดซึ่งทางประเทศไทยเองนะครับก็ต้องสู้และมีจุดยืนที่ชัดเจนเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีของไทยนะครับพูดไปว่าไม่อนุญาตในวันนั้นเพราะเชื่อว่าจะสะท้อนไปถึงนักลงทุนที่สหรัฐอเมริกาเป็นปัจจัยใหญ่ที่ทำให้เขานั้นอยากจะลงทุนที่ไทยมากขึ้นเพราะว่าไทยนั้นมีความพร้อมในเรื่องของพลังงานสะอาดและจากเรื่องราวนี้คนไทยเดี๋ยวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเอาไว้มากมายเลยนะครับโดยความคิดเห็นแรกนั้นก็ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าความหมายของนายกไทยนั้นก็คือถ้าจะผ่านไทยก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆคือขนาดขับเครื่องบินผ่านหน้าโอเค guys this is like a show of comments what the Thailand people have to say about the situation and the first comment is saying thatIf you pass through Thailand, you have to pay a fee. If we want to give a simple picture, it's the size of the engine. Okay? They want them to pay a fee if they want to pass through Thailand.การฟ้าของประเทศยังต้องเสียค่าธรรมเนียมและขออนุญาตก่อนเลยแต่นี่ลาวเล่นจะเลื้อยสายไฟผ่านไป Okay, flying through the country's airspace still requires a fee.It is customary and ask for permission first. Okay, okay. ประเทศไทยเลยมันจะเป็นไปได้หรอที่ไม่ยอมเสียค่าธรรมเนียมและขออนุญาตก่อนสิ่งนี้เท่ากับว่าพวกคุณไม่เห็นหน้าประเทศไทยเลยคุณคิดว่าประเทศไทยของเราเป็นอะไรคิดว่าประเทศไทยของเราเป็นลูกกระจอกเหมือนลาวที่เป็นลูกกระจอกของเวียดนามและจีนงั้นหรอและความคิดเห็นต่อมานะครับของคนไทยเนี่ยก็ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนายกของไทยนั้นทำถูกต้องแล้วนักธุรกิจต้องมองเห็นประโยชน์ส่วนตัวก่อนความเมตตาและก็ความสงสารมาทีหลังโดยเฉพาะเขมรกับลาวลาวเนี่ยช่วยอะไรโอเค this comment says personal benefits must be seen before compassion guys and then pity came later โอเคไปก็ไร้ประโยชน์ด่าเป็นอย่างเดียวสมองใหญ่แต่กลวงคิดเป็นแต่จะด่าและไม่มองการไกลคิดว่าตัวเองแน่ถ้าแน่จริงก็ปิดด่านไม่ต้องมาพัวพันไมตรีเอาแรงงานกลับไปให้หมดประเทศอื่นอยากจะมาทำงานที่ไทยมากมายและไม่มีปัญหาด้วยและความคิดเห็นต่อมาของคนไทยเนี่ยก็ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าไฟฟ้าจากลาวมันผ่านไทยไม่ได้อยู่แล้วการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆเขาเรียกว่าการเทรดพลังงานถ้าลาวเนี่ยอยากจะขายไฟฟ้าให้สิงคโปร์คือประเทศลาวนั้นต้องขายให้ไทยตรงจุดนี้แล้วก็เข้าใช้ได้ทันทีแล้วเราเนี่ยก็จะเอาไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงงานใกล้ๆกับมาเลเซียส่งไปให้เขาใช้แล้วไฟฟ้าที่ผลิตในมาเลเซียที่อยู่ใกล้กับสิงคโปร์ก็จะส่งไปอีกทีหนึ่งและความคิดเห็นต่อมาของคนไทยนะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเพราะลาวเนี่ยไปเชื่อจีนมากเกินไปทางเหนือคนจีนมันก็สั่งให้ลาวนั้นปลดป้ายชื่อภาษาไทยออกให้หมดให้เหลือแต่ภาษาจีนกับภาษาลาวเท่านั้นและลาวเนี่ยก็เอาใจจีนโอเค another Thai person commented and that person says too many northern Chinese people ordered it to Lao
They removed all Thai name tags remaining. Are you serious? ทำตามจีนทุกอย่างและความเห็นต่อมาของคนไทยนะครับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเอาไว้ว่าสายไฟฟ้าแรงสูงมันก็ต้องมีค่าบำรุงรักษายิ่งระยะทางยาวมากจะมาซื้อขายข้ามหัวประเทศไทยไม่ได้ต้องซื้อขายผ่านไทยก่อนและความเห็นต่อมานะครับก็บอกไว้ว่าไทยก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเช่นเดียวกันและความคิดเห็นต่อมาของคนไทยเนี่ยนะครับก็ได้บอกไว้ว่าในตอนนี้ประเทศไทยมีนายกที่เป็นนักธุรกิจอีกอย่างเนี่ยได้ข่าวว่าแขวงชัยบุรีของลาวนั้นก็กำลังสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากไทยมาขายแล้วฉะนั้นแล้วไทยเนี่ยจึงต้องเอาคืนบ้างไม่ใช่นายกคนก่อนที่เอออะไรเนี่ยก็ยอมไปหมดเอาแต่บอกว่าบ้านพี่เมืองน้องให้รู้บ้างว่าเราเนี่ยไม่ใช่พี่น้องกันเป็นแค่เพื่อนบ้านกันก็พอแนะนำให้ลาวเนี่ยบรรจุไฟฟ้าลงในแบตเตอรี่หรือว่าฐานไฟฉายเป็นก้อนๆใส่เครื่องบินแล้วก็ไปขายให้สิงคโปร์ก็ได้หรือไม่เนี่ยก็ลากสายไฟลงทะเลจะผ่านเวียดนามหรือว่าเขมรก็ได้เช่นเดียวกันใส่เรือลากลงไปสิงคโปร์ได้เลยแต่ระวังไฟช็อตเอานะและความคิดเห็นต่อมาของคนไทยเนี่ยก็ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าถ้าเกิดใครไม่เห็นหัวเราก็ไม่ต้องเกรงใจไม่ให้เกียรติมีแต่ความไม่จริงใจจ้องแต่จะแทงข้างหลังทำร้ายกันตั้งตนมองไทยเป็นศัตรูก็ไม่ต้องหวังพึ่งพากันอีกต่อไปตัวใครตัวมันและความคิดเห็นต่อมาของคนไทยนะครับก็ได้เข้ามาตอบกลับเอาไว้ว่าฉลาดสุดๆเพราะที่ผ่านมาไทยไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเลยแต่งงว่าที่ผ่านมาเนี่ยไทยยอมได้ยังไงโอเค I think the comment is between the Laos and the people of Thailand guys so when the people of LaosDrop their comments. People of Thailand will reply with their own opinion as well. ในทั้งที่เสียผลประโยชน์สุดๆที่ผ่านมานั้นไทยเนี่ยยอมแล้วก็ให้โอกาสและให้การช่วยเหลือลาวมาโดยตลอดแต่ลาวเนี่ยไร้จิตสำนึกและก็ไม่เคยจริงใจกับประเทศไทยเลยนี่คือความฉลาดของผู้นำไทยอย่างที่สุดเพราะว่านายกรู้ว่าลาวเนี่ยฉลาดแกมโกงและความคิดเห็นต่อมาของคนไทยแต่ก็ได้บอกไว้ว่าประเทศลาวนั้นต้องจ่ายค่าส่งไฟฟ้าไปยังประเทศที่3และต้องจ่ายเงินในการส่งไฟฟ้าผ่านประเทศไทยด้วยและความคิดเห็นต่อมาก็ได้บอกไว้ว่าเหตุผลที่ไทยเนี่ยพัฒนาเรื่องพลังงานในประเทศให้มีปริมาณที่มากกว่าการใช้มากๆและก็ค่าไฟเนี่ยก็แพงเพราะจะได้มีอำนาจต่อรองในการนำเข้าพลังงานจากประเทศรอบข้างและความคิดเห็นต่อมาของคนไทยนะครับก็ได้บอกไว้ว่ารัฐบาลลาวนี่ตลกมากๆคิดได้ไงเอาไฟฟ้าผ่านไทยเพื่อไปขายสิงคโปร์สมองนักการเมืองลาวเป็นแบบนี้ไงประเทศเนี่ยถึงไม่เจริญทำประชาชนลำบากไปหมดและความคิดเห็นต่อมานะครับก็บอกไว้ว่าประเทศไทยเนี่ยทำถูกต้องแล้วและความคิดเห็นต่อมาของคนไทยก็ได้บอกไว้ว่าแม้แต่สิงคโปร์ประเทศที่เจริญที่สุดในอาเซียนก็ไม่อาจจะมองข้ามประเทศไทยได้สนับสนุนไทยตลอดแล้วลาวเนี่ยเป็นใครคุณเจริญแล้วหรอถึงมองข้ามประเทศไทยผู้บริหารลาวเนี่ยควรที่จะเรียนเยอะๆคนลาวจะได้ไม่ลำบากถ้าเกิดอาเซียนไม่ติดสัญญาร่วมกันเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขอบอกเลยประเทศที่เคลมหรือด้อยค่าประเทศไทยทั้งหลายไทยเนี่ยก็ไม่ได้กัดฟันอดทนมากจนถึงทุกวันนี้แน่แต่ที่ไทยเนี่ยยังยึดถือหลักสากลที่ร่วมลงนามกันเอาไว้ฝากเอาไว้ไปศึกษาและก็คิดด้วยนะครับและคนไทยคนต่อมาเนี่ยก็ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าดีแล้วถ้าเกิดเราไม่แข็งกร้านบ้างทุกคนเนี่ยจะไม่เกรงใจดูอย่างอิสราเอลเป็นตัวอย่างทำดีอย่างไรก็ไม่ได้ผลต้องแข็งกร้าวเขาถึงจะเกรงใจซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือความคิดเห็นของคนไทยนะครับต่อเรื่องราวนี้ที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังซึ่งเรื่องราวของไทยที่ได้สั่งห้ามไม่ให้ลาวเนี่ยส่งไฟฟ้าผ่านประเทศไทยไปขายให้กับสิงคโปร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนั้นเราต้องมาติดตามและรอรับชมกันในวิดีโอหน้านะครับเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ Thank you for that clip Koina You guys I am so happy because this video came with a subtitle so you have to depend on visuals alone guys You this is quite a serious situation How can you pass electricityFrom Thailand to sell to Singapore and Malaysia, guys. The Thailand people are saying they don't want it,
or they want you guys to pay a fee to pay for it, guys. Who are the Laos guys? Who are they? You guys, thank you so much for watching this clip. See you guys in my next video. Bye.